่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยครับได้ลงสนามฝึกซ้อมนะฮะในสนามแข่งขันจริงนะฮะนี่ครับเป็นบรรยากาศสดๆแล้วครับที่ทีมชาติไทยเพิ่งจะซ้อมเสร็จนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าตอนซ้อมเนี่ยพอซ้อมไปซ้อมมาอยู่ดีๆครับทุกคนนะโอ้โหฟ้าฝนมันมืดครึ้มมาเลยครับเนี่ยฮะหลังจากซ้อมเสร็จเนี่ยมันโอ้โหเทลงมาเหมือนกันนะฝนเทนะครับทุกคนฮะวันนี้ก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวมันจะเตะไม่ได้คันนี้จะเป็นเรื่องเลยนะซึ่งเวียดนามนะครับมีคิวลงซ้อมต่อจากทีมชาติไทยถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับในการฝึกซ้อมก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยครับได้ลงสนามฝึกซ้อมนะฮะในสนามแข่งขันจริงนะฮะนี่ครับเป็นบรรยากาศสดๆแล้วครับที่ทีมชาติไทยเพิ่งจะซ้อมเสร็จนะครับป้าย LED นี่พังทลายมาเยอะเลยนะฮะและนี่ครับปฏิกูสตับสั้นนะครับแล้วก็กอริทัสสาครับมาทำการฝึกซ้อมครับจนธานเข็มดีนี่บรรยากาศก่อนซ้อมนะครับก็ยังไม่ได้เริ่มซ้อมนะครับก็เฮฮาปาร์ตี้กันก่อนนะฮะหลังจากที่พายุเนี่ยผ่านพ้นไปครับจริงๆก็ซ้อมกันช่วงเวลา5โมงนะฮะตามเวลาที่นู่นนะที่มิดดิ้งสเตเดียมนะครับตามกฎแล้วเราก็จะได้ซ้อมแค่วันเดียวเนี่ยนะครับก่อนที่จะทำการแข่งขันจริงในสนามจริงเนี่ยนะฮะซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่าสภาพสนามนี่ก็อาจจะไม่ค่อยดีมากนะแต่เราก็สร้างความคุ้นเคยได้พอสมควรนะครับแล้วก็สตาฟโค้ชเนี่ยเขาก็จะมาประชุมทีมกันก่อนตามเคยเลยนะฮะสไตล์ของอิชิอิเนี่ยเขาก็จะประชุมทีมกันนะครับแล้วก็จะดูซิว่าโปรแกรมของทุกคนเรียบร้อยดีไหมนะครับมีทั้งล่ามจ่ายนะครับแล้วก็นักกีฬาทุกคนนะครับก็มารับวัตถุประสงค์ในการซ้อมครั้งนี้นั่นเองครับอนันต์ยศสังวาลเจ้าพีนะครับสุพนัทเหมือนตาครับแต่ละคนนี่นะก็พร้อมเรียงนะฮะโจนาธานเข็มดีก็ถูกคาดหมายว่าจะได้ลงสนามนะหลังจากที่ติดทีมชาติมาก็ยังไม่ได้ลงสักทีหนึ่งนะฮะตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วครับนี่ครับพี่ใหญ่ครับเอเลียสดอเลาะนะฮะผู้ประสานระหว่างนักเตะลูกครึ่งแล้วก็นักเตะไทยนะครับเพราะว่าพูดได้เยอะนะครับแล้วก็อยู่ไทยมานานนะครับแล้วก็มหาเทพปรือครับนะครับวรชิตกฤตศรีบำเพ็ญนะฮะก็ดูซิว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงไหมนะครับในครั้งนี้ครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะที่เราเอามาให้ได้ชมกันหลังจากซ้อมเสร็จเลยเนี่ยนะครับวีรเทพป้อมพันธ์กัปตันทีมชาติไทยนะฮะคิดว่าแฟนเวียดนามจะเข้ามาดูเยอะพอสมควรนะเพราะว่าทุกอย่างน่าจะอยู่ในสภาพที่ปกติดีแล้วนะครับแล้วก็เจอกับทีมชาติไทยแฟนบอลน่าจะหมดกังวลไปหลายอย่างแล้วก็เข้ามาดูเกมนี้โอ้แล้วก็มีคณะคำยกไม่รู้จะได้เดบิวต์เลยไหมนะครับติดทีมชาติมาชันรงค์พรมสีแก้วครับก็ล่าสุดนี้ก็หนมาติดทีมชาติชุดใหญ่มาทุกครั้งอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบางครั้งก็ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวคราวนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสครับนี่ฮะเป็นบรรยากาศสบายๆถ้าพูดถึงเกมเจอกับเวียดนามเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่ามันก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะฮะมันยอมแพ้กันไม่ได้นะครับแต่ทางอิชิอิเขาก็เปรยมาแล้วแหละว่าเราก็ดูในส่วนของเราคงไม่ได้ไปดูส่วนของทีมชาติเวียดนามสักเท่าไหร่ครับต้องโฟกัสกันว่าต่อไปเนี่ยจะต่อยอดกันยังไงนะฮะตามที่แถลงข่าวออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่ตัวผู้เล่นนี่สิผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเลือกตัวผู้เล่นใครลงสนามดีมีเกมเดียวจากที่แพลนไว้ว่า2เกมจะแบ่งกันเล่นตอนนี้ไม่2เกมนี้ไม่รู้จะเล่นกันครบหรือเปล่าตอนนี้เหลือเกมเดียวเล่นไม่ครบแน่ๆครับมันเล่นไม่ครบแน่ๆแต่ใครล่ะที่มาซาทาระอิชิอิจะให้โอกาสและอยากจะเห็นนะครับมันมีทั้งความอยากจะเห็นว่าจะเอาใครลงนะฮะและต่อยอดยังไงกับ2คือจะให้โอกาสใครได้โชว์ผลงานแล้วกันนะแต่ว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยหรือเกมนี้แหละเรียกเป็นเกมแล้วกันเกมเนี้ยถ้าคนที่ได้รับโอกาสแล้วโชว์ไม่ดีเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าหายนะนะฮะเพราะโอกาสมันไม่ได้มีเยอะนะคือถ้าเป็นฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยในช่วงทีมชาติมาครั้งเดียวแล้วเล่นห่วยเนี่ยแทบจะไม่ได้เรียกกลับมาอีกเลยอีกนานบอกได้เลยว่าอีกนานนะครับนอกจากโค้ชจะปั้นหรือว่ามองเห็นอะไรสักอย่างนึงจริงๆนะครับแต่ซึ่งโอกาสมันมีน้อยครับในนามทีมชาตินะมันเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลนะครับไม่ใช่ว่าแบบพลาดแล้วเอาใหม่นะในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าพลาดแล้วเนี่ยไอคนที่รอเนี่ยมันก็จะคิดไงว่าเอ้าผมยังไม่ได้รอยังไม่ได้เล่นเลยก็ถึงคิวผมสักทีอะไรประมาณนี้นะฮะมีพระอันดับรออยู่แต่ที่น่าสนใจเลยเนี่ยครับแก๊งเนี้ยไม่รู้ว่าจะลงกี่คนนะ
ทั้งชนทานเข็มดีวิลเลียมวาเดอร์เชอร์นะครับเอเลสดอลเลาะนะครับแล้วก็นิโคลัสมิเคลสันนะครับรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยนะครับปาติกูตาสันก็ดูว่าจะลงไหมแล้วนั้นเตะไทยก็น่าสนใจอย่างอนันต์ยอดสังวานกรวิทย์ทัศสานิมาหลังผมว่าน่าจะถูกเรียกตัวมาแทนไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับแต่คนที่เรียกมาแรกๆเนี่ยน่าจะได้ภาษีดีกว่าตามสไตล์ของอิชิอิเขาติดตามดูครับว่าพาติกูตาสันเนี่ยจะได้ลงสนามไหมนะครับคนอื่นๆจะได้ลงสนามไหมนะฮะและจะ11ตัวจริงจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะฮะแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าตอนซ้อมเนี่ยพอซ้อมไปซ้อมมาอยู่ดีๆครับทุกคนนะโอ้โหฟ้าฝนมันมืดครึ้มมาเลยครับเนี่ยฮะโอ้บรรยากาศเนี่ยคือแหมดูแล้วแบบเมฆมันเยอะแล้วมันมืดมาเลยแบบนี้เนี่ยมันชักกังวลใจแล้วครับทุกคนนะว่ามันจะเตะกันได้ไหมแต่ว่าในช่วงซ้อมมันยังไม่ตกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าฟ้าขนาดนี้หลายๆคนเขาบอกว่าเฮ้ยดูดีๆมันเตะได้ไหมและที่สำคัญเนี่ยหลังจากซ้อมเสร็จเนี่ยมันโอ้โหเทลงมาเหมือนกันนะฝนเทนะครับทุกคนนะวันนี้ก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวมันจะเตะไม่ได้คันนี้จะเป็นเรื่องเลยนะซึ่งเวียดนามนะครับมีคิวลงซ้อมต่อจากทีมชาติไทยถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับในการฝึกซ้อมโอ้ยน่ากลัวครับว่าจะแข่งได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศอื่นๆเพิ่มเติมแล้วกันนะครับตอนนี้ฝนเริ่มปล่อยๆนะครับก็เราจะซ้อมเนี่ยตั้งแต่ห้าโมงถึงหกโมงตรงนะครับก็มีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนเกมส่วนพรุ่งนี้ทีมชาติไทยจะใส่ชุดสีน้ำเงินนะครับส่วนเวียดนามก็เป็นชุดเก่งชุดสีแดงนะครับอ่ะส่วนที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นทีมพุทธศิลป์สำหรับพรุ่งนี้นะครับเป็นพุทธศิลป์จากมาเลเซียนะครับก็มาวอร์มอยู่ข้างหลังสนามซ้อมของทีมชาติไทยนะครับก็ถือเป็นการให้โอกาสผู้เล่นหน้าใหม่นะครับคือจะบอกว่าถ่ายเลือดใหม่ไหมก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่อิชิอิเรียกมาครั้งนี้23คนเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อเตรียมทีมสำหรับชิงแชมป์อาเซียนช่วงปลายปีนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของผู้เล่นก็อาจจะไม่ได้ผู้เล่นที่ดีที่สุดมาแต่ว่าก็ต้องใช้คำว่าดีที่สุดณตอนนั้นนะครับฝนตกหนักแน่ๆเลยกลัวเหมือนกันครับกลัวฝนตกหนักเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มปล่อยๆนะครับสภาพอากาศยังไม่ได้ตกลงมาเท่าไหร่จากสนามซ้อมไม่ใช่สิจากสนามแข่งกับที่พักหรือจากที่พักมาสนามแข่งเนี่ยจริงๆก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับเพราะว่าทางเจ้าภาพเวียดนามเนี่ยก็มีรถตำรวจคอยนำทางให้รถบัสทีมชาติไทยด้วยนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทีมชาติไทยของเราเต็มที่นะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นซึ่งรถค่อนข้างจะติดนะครับมาผมจะพาไปดูข้างบนสนามแข่งมาเลยครับเก้าอี้สีแดงที่เห็นนั้นน่าจะเป็นในส่วนของบล็อก VP นะครับก็น่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็รวมถึงนายกสมาคมฟุตบอลเวียดนามมาชมเกมพรุ่งนี้นะครับส่วนบริเวณสีแดงเนาะซีดๆหน่อยน่าจะเป็นที่พักในเก้าอี้ของในส่วนของสตาฟโค้ชของทั้ง2ทีมนะครับก็จะนั่งอยู่ในบริเวณนี้นะครับขอดูซุ้มมานั่งสำรองอ่ะได้ครับฝั่งที่เห็นตรงนี้เป็นของทีมชาติไทยนะครับในนัดทีมเยือนส่วนตรงนี้เป็นของเจ้าบ้านเวียดนามนะครับผมพามาดูชัดๆเลย LP Bank ครับก็มาจากชื่อสปอนเซอร์ของการอุ่นเครื่องครั้งนี้นะครับที่เวียดนามนะครับก็จะมี LP Bank นะครับ BS Saigon ที่รู้จักนะครับ Red Bull นะครับผมพามาดูทางเข้าห้องแต่งตัวบ้างฝั่งนี้เป็นทางเข้าห้องแต่งตัวทีมชาติไทยนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นของเวียดนามนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางออกไปที่รถบัสของทีมชาตินะครับรถจอดข้างนอกปุ๊บนักเตะก็จะเดินมาทางนี้นะครับแล้วก็ผ่านตัวสนามนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ห้องแต่งตัวนะครับก็เดินไม่ไกลครับประมาณ200เมตรก็ถึงแล้วนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้20นาฬิกาตรงนะครับทีมชาติไทยอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับเป็นนัดสุดท้ายแล้วก็นัดแรกของปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนกันยายน2567นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลคิงครับที่สงขลานะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยกันเหมือนเดิมนะครับก็แม้ว่าผู้เล่นชุดนี้จะขาดผู้เล่นแกนหลักหรือซีเนียร์หลายคนเนี่ยแต่เชื่อว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็เต็มที่นะครับแล้วก็ข้อดีของการมีผู้เล่นใหม่จากที่ผมเห็นเนี่ยคือบรรยากาศในการซ้อมเนี่ยคือคักมากนะครับเพราะว่าทุกคนต้องการพิสูจน์ตัวเองนะครับ
เอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ